แต่ตายอยู่ในกองเงินกองทองตายเหมือนกันแต่ตายอยู่ในกองพูดกองพูดต่างๆอย่างมันก็ต่างกันนะเพราะฉะนั้นเราจะสังเกตได้ว่าท่านได้ร่วงละสังขารไปในร่มผ้าเหลืองผ้ากาตาประพัดเรียกว่านิพพานเกิดมาชาตินี้นี่ไปนิพพานมาไหนได้บรรลุถึงนิพพานแล้วแหละ60,000 ปีนี่ไม่ใช่น้อยไม่ใช่น้อยอายุของท่าน80,000 ปีบวชได้60โอ้ไม่ใช่น้อยญาติโยมลูกหลานนอกกว่าจะได้ถึงการนั้นแน่นอนว่าความนึกความคิดของท่านเป็นไปในกำนันกำนองหลักของศาสนาเราเป็นไปเพื่อให้เพียรใครทั้งนั้นเป็นความสุขท่านใดไปสู่พระนิพพานแล้วเหลือแต่พวกเราที่จะลองรอยกันทุนี้เอาไว้นั้นมาขอบุญขอบุญเนี่ยให้ตั้งใจลูกหลานให้เรียนหนังสือเก่งๆที่ฐานในใจนาเอาผ้าหนุนมือไว้เอาผ้าฮัลโหลที่ฐานตรงนี้นั้นก็อาจจะแดดกันนิดนึงแต่ก็คงไม่นานนะมีกำหนดกฎเกณฑ์ว่าอะไรก่อนรองเท้าจะเข้ามาอะไรก็มาไหว้ไอ้ตัวนี้มันจะมาอะไรไม่รู้ตัวนี้เฮ้ยยังเพิ่งจะมากราบที่มึงนี่ออกไปได้เป็นไรมันเนี่ยมันทำกราบไม่เป็นไปจะมาเอาอะไรกราบไม่ได้มันจะจัดด้วยจังไปไอ้เจ้าเออมันจะมาขาดมันขาดไม่เป็นหรอกมันจะมาเรียนคนคนมามากได้ทำบุญกันนะทั้งหญิงทั้งชายได้ตั้งใจกันเป็นสิ่งที่ไปเสด็จแล้วไอ้เจ้าน้อยน้อยเครื่องสีส้มนี่ก็โทษมากเลยไอ้ระวังลูกระวังท่านแล้วบอกหลานๆด้วยเอาเพื่อกันเขาได้รู้จักบุญตั้งแต่น้อยรู้จักบุญจำบุญตั้งแต่น้อยทำไมแกมันจะจะมากราบเมื่อไรจะมากราบเพื่อนI'm sorry.
มาครับพี่มาเดี๋ยวจับให้พี่ไม่ได้เตรียมนะครับหนึ่งท่านพระครูวัชรธรรมประยุทธ์วัชรธรรมประยุทธ์นะครับท่านพระครูวัชรธรรมประยุทธ์เจ้าคณะอำเภอทุ่งหวนพิบูลรักวัดธาตุอุโมงค์นะครับสองท่านพระครูสมาธิวิริยะปัญญาพรเจ้าคณะตำบลไชวานวัดป่าภูวังงามนะครับให้เตรียมนะครับสามพระครูวิไนกิตติคุณเจ้าวาดวัดป่าหนองแวงสี่พระครูปฏิภาณธรรมวาทีเจ้าคณะตำบลศรีธาตุ
วัดป่าโนนม่วงนะครับ5พระครูศรีภูมานุยุทธเจ้าคณะอำเภอสว่างแดนดินวัดป่าชุมชัยพัฒนานะครับที่6ตาวผมพระครูไพศาลรัตนารักษ์เจ้าคณะตำบลยืดโทวัดศรีอุดมพัฒนาที่7พระอาจารย์ดาวเรืองวายาโมเจ้าวาดวัดป่าบ้านดุลนะครับ8พระครูปัญญาวรากรเจ้าคณะตำบลบ้านเกียงวัดปัญญา9พระครูอุดมธรรมโกศลเจ้าคณะตำบลทุ่งฝนวัดดอนธรรมและ10ท่านพระครูกษิณธรรมานุรักษ์เจ้าคณะตำบลคอนสายวัดอัมพวันนะครับทั้ง10ท่านกราบได้เตรียมไว้นะครับอาจจะมาโมนเตรียมไว้ท่านผู้เป็นประธานก็คงจะเป็นท่านพระครูก็ได้ทำประยุทธ์นะครับได้เชียร์กันเพื่อที่จะได้สำเร็จประโยชน์ในการได้ร่วมทำพิธีพระราชทานเพลิงศพท่านพระครูภาวนาปัญญาโสภณในครั้งนี้นะครับติดท่านด้วยกันจะเป็นการสวดพุทธมนต์เวลา10:30 น.นะครับเตรียมกันไว้ถ้าท่านใดไม่มายังไม่ได้มานะครับท่านพระครูอาคมก็ได้คิดไว้ว่าจะเอาใครเปลี่ยนนะครับนี่มันขึ้นมานั่งนะครับให้เตรียมกันขึ้นมานั่งจะได้เป็นระเบียบเรียบร้อยนะครับเป็นระเบียบเรียบร้อยที่1ที่2ที่3 4 5รู้พระครูศรีภูมานุยุทธมาอย่างมาเป็นเจ้านะครับเพื่อให้สำเร็จประโยชน์นะครับเพื่อสำเร็จได้เป็นขั้นๆตอนไปกดทิพย์กวนูลอยไปแวะหน่อยแวะไม่ได้นะทางเข้าไปในแวะไม่ได้แวะไม่ได้เรื่องนอนนะเอาพาหลังหลานโอ้พาหลังหลานมาวันนี้หลังหลานลูกผู้มาทำบุญในวันอาทิตย์สายใหญ่ก็ไปกระวะทางโน้นทางขันแก่นโน้นสายเรานี่มาทำบุญทางนี้มาทำบุญทางนี้ทุกคนจะรับให้เขาไอ้พระทางโน้นอ่ะพระสงฆ์ดังท่านพระอารมณ์ใจพระอารมณ์ใจได้ยังไม่ถึงเวลานะครับโน้นประมาณเมื่อบ่ายครับบ่ายโมงจะมีการประเทศประธานด้วยนะครับบ่ายโมงสองโมงเราไปลงทะเบียนด้วยนะครับพระสงฆ์ทางที่เหนือศาลาไม้นะครับที่เหนือทางเบนนี่ได้เขียนละเขียนไว้ที่ลงทะเบียนพระพิสุทธิ์สามเณรนะครับลงทะเบียนก่อนลงทะเบียนก่อนนะครับผมลืมไปเช้านี้ก็ลืมบอกให้มีพระเจ้าหน้าที่ตรงนั้นนะครับพระเจ้าหน้าที่ตรงนั้นนะครับจะได้จดชื่อนี่มันนะครับลงทะเบียนก่อนจะได้ทราบกันนะครับเป็นทะเบียนชื่อนะครับวัดภาษาอะไรต่างนี้จะได้ทราบกันแล้วญาติโยมเตรียมรู้สิทธิ์ทั้งหลายก็มีโอกาสได้ถวายไทยธรรมตามสมควรนะครับถ้าเราไม่ลงทะเบียนนี้ไม่ทราบทำเป็นหลักเกณฑ์ในการงานอะไรนี้จะได้รู้ได้ทราบว่างานครั้งนี้นั้นมีพระสงฆ์สาธุมิตรที่สู่สามเณรลูกศิษย์ลูกหามามากน้อยแค่ไหนนะครับนะครับนิมนต์ได้ลงทะเบียนนะครับท่านพระครูวรธรรมยุทธนะครับนิมนต์นะครับได้เป็นประมุขประธานในนั่งเป็นประธานนะครับในการเปิดพุทธมนต์นะครับท่านพระครูอินทรียะปัญญาพรสมาธิอินทรียะปัญญาพรท่านพระครูวงในกิจคุณพระครูปฏิภาณธรรมวาทีท่านพระครูศรีภูมานุยุทธ
นะครับพระอาจารย์ดาวเรืองพระครูปัญญาวรากรพระครูดุษธรรมโกศลพระครูเกษมธรรมานุรักษ์นะครับอีกท่านถ้ามาถึงแล้วก็จะได้เตรียมนะครับให้มานั่งเพื่อจะให้สำเร็จประโยชน์จึงได้ประกาศให้ทราบนะครับเพื่อได้ทำพิธีต่อไปนะครับก็มีคณะญาติโยมวัดป่าภูแก้ววนารามชัยภูมินะครับบ้านม่วงได้มาร่วมสมทบ760บาทนะครับญาติโยมทางวัดภูแก้ววนารามของพวกเราอนุโมทนาสาธุครับ
เป็นว่าเกิดตีเหมือนกันนะฮะครับเป็นอีกท่านหนึ่งท่านเราเดี๋ยวเป็นข้อที่ทำหลักสูตรเพื่อเพื่อการพัฒนาการ
ดไหมเปิดไหมทำยังไงเปิดนะครับหาเพิ่มเปิดออกไปนะหน่อยทานออกให้ลูกศิษย์ของพระสงฆ์ที่ท่านสวดพุทธมนต์ให้มารับผ้าไตรเยี่ยมทานจากครูบาอาจารย์ไปด้วยฮัลโหล
อโล1 2 3อโลอโล1 2 3อโลนายยุรนันท์แก้ววิเชียรประธานสภาอบต.บ้านยาร่วมถวายใช้นามหลวงปู่คำผิว 1,000 บาท 1,000 บาทถ้วนนายพุทธานามพงเพชรคำโทร่วมถวายใช้ในนามหลวงปู่คำผิว 500 บาท 500 บาทคุณแม่เสียงสายหยุดคุณพ่ออภรณ์คุณประภาพรสายหยุดพร้อมครอบครัวและบุตรหลานทุกคนบริจาคร่วม1,700บาทคุณแม่บริสุทธิประภาพร้อมครอบครัวบริจาคร่วมสร้างเมนลอยถวายหลวงปู่200บาทคุณแม่ทองหลางสัมมณีพ่อสันรวยปิวแม่เต้าอัมมณีแม่พนมโสภามาพ่ออินห้วยเสือเต้นรวมแล้ว 5,200 บาท 520 บาทอนุโมทนาสาธุวัดป่าบ้านน้อยหนองบัวพร้อมคณะญาติธรรม520บาทคุณมีรสักเหลืองสมานวงศ์พร้อมครอบครัว1,000 บาทนะครับคุณสมานศักดิ์เหลืองสมานวงศ์คุณพ่อละไทยแสงจันแม่ไทยสีแสงจันรวม300บาทเอาได้ครับ
ูกปากครับกราบขอสวัสดีพ่อแม่พี่น้องผู้ศรัทธาที่กระชุ่นทั้งหลายที่เดินทางมาร่วมงานของงานพระราชทานเพื่อศพของครูทับผิวเฮาครับหลวงปู่ทับผิวปัญญาภาวนาคันทุกคนนะครับปัญญาทุกคนครับครูทับผิวมีการเข้าหัวจักผู้เจริญเสียงไม่ผู้ก็ดังดีผู้ไม่เย็นหุ่นครับเสียงไหนไม่เลยเออช่างเป็นเสียงเท่ากันเลยนั่นดูไก่หมดเนื้อครับรู้รู้เพราะว่ากันเราเขาใกล้ป่าใกล้ย่านนั่นอยู่ต่อคนแน่นเลยครับโอเคตัวนี้มันก็ห้าอ๋อเสียงก็ถึงสายก็ถึงสายก็ถึงครับโอเคพระคุณเจ้าไม่เป็นไรนะครับครับก็วันนี้ก็ถือว่าเป็นโอกาสดีที่ผู้ทุกข์สันติชนของเราที่เดินทางมาจากทั่วสารทิศไม่ว่าจะเป็นทางทิศเหนือทิศใต้ทิศตะวันออกทิศตะวันตกรวมทั้ง8ทิศ16ชั้นฟ้า15ชั้นดินนะครับที่ได้ผ่านมาตั้งแต่เช้าอ๋อครับกม2574เลยโตโยต้านะครับรถที่จอดขวางทางอยู่มีรถบางคันออกไม่ได้ขออภัยด้วยนะครับด้วยความไม่สะดวกเพราะรถนี่ไม่ให้เข้ามาอยู่แล้วนะครับถ้าเข้ามาก็ขออภัยทางฝ่ายจราจรวันนี้ผมเดินทางมาก็รถจอดตั้งแต่ริมถนนตั้งแต่โรงน้ำตาลเริ่มอุดมมานะครับจนจะถึงโรงเรียนท่าดอนตูมแล้วเนื่องจากสถานที่ของเรานั้นอาจจะคับแคบไปหน่อยนะครับก็ขออภัยในแต่ผู้มีเกียรติผู้ที่สายที่กระทรวงที่เดินทางมาหลายลี้หลายหลบบางท่านก็เดินทางมาตั้งแต่3วัน4วัน5วัน5คืนก็มีนะครับแม้แต่โรงทานต่างๆก็ประมาณ300กว่าโรงทานนะครับที่เดินทางมาเป็นอาทิตย์แล้วนะครับมาเตรียมการอยู่ที่นี่นะครับด้วยความบารมีของหลวงปู่คำผิวนะครับที่ท่านได้มอและน้ำภาพไปนะครับเป็นบุญบารมีมีแต่ลูกศิษย์ลูกหาของท่านที่เดินทางมานะครับวันนี้ก็ถือว่ามาทำบุญมาส่งบุญกุศลให้ท่านขึ้นสู่สวรรค์นะครับก็ถือว่าหมายกำหนดการที่จะพระราชทานเดินศพนั้นก็คงจะเป็นเวลา16นาฬิกานะครับก็คือประมาณ4โมงนะครับฉะนั้นท่านก็เห็นว่าผู้คนนั้นไม่ต่ำกว่าหมื่นนะครับไม่ต่ำกว่าหมื่นวันนี้ที่จะมีขึ้นนะครับจากนั้นด้วยแรงศรัทธาที่เดินทางมานะครับคนที่อยู่ใกล้ในตำบลบ้านยาตำบลบ้านก้องหนองสกลาเมื่อในอำเภอหนองหานจังหวัดอุดรธานีนะครับนายอำเภอนะครับก็จะเดินทางมาเป็นประธานด้วยในวันนี้นะครับก็ท่านรอมานะอภานิชนิจิตท่านก็ถือว่าเป็นแม่งานในส่วนหนึ่งนะครับที่เป็นที่ปรึกษาหารือเป็นแม่งานในวันนี้คุณพ่อบุญธรรมทั้งครอบครัวครับคุณพ่อบุญธรรมก็อยู่ตั้งแต่วันที่2นะครับมาเริ่มงานนะครับก็ไม่เป็นไรนะครับด้วยบุญบารมีของคุณปู่นะครับที่ทำให้เรามาแม้แต่พระสงฆ์อริยเจ้าท่านก็เดินทางมาแต่ไกลนะครับได้ทราบข่าวว่ามาจากนครปฐมก็มีอยุธยานะครับเชียงใหม่มาเกือบทุกภาคนะครับมาเกือบทุกภาคพระอริยสงฆ์เราก็เดินทางมาตั้งแต่หลายวันแล้วนะครับตามที่กระผมได้นำเรียนไปว่าท่านเป็นผู้มีบุญบารมีนะครับหลวงปู่คำผิวของเรานะครับงั้นลูกศิษย์ลูกหาจึงได้เดินทางมาจากไกลนะครับมาเพื่อสักการะนะครับครับกองประชาสัมพันธ์ที่อยู่ตรงนี้นะครับพุทธศาสนิกชนของเราก็กำลังทยอยมาบูชาผ้าไตรนะครับตามแต่ศรัทธานะครับอันนี้ก็เป็นบุญของพวกเราอีกนะครับนะครับวัดป่าโนนแสงนะครับโนนแสงทองบ้านสร้างดูดอนเขืองปัจจัยมูลค่า4,060 บาทนะครับราถูกให้เพิ่นได้ไหมเด้อครับขอบคุณได้บุญและหลายนะครับพ่อแม่พี่น้องเข้ากันได้ยุคไก่ไปได้ก็มากครับดอนเขียงก็คงจะเป็นจังหวัดสกลนครนะครับนั้นด้วยบุญบารมีนะครับพวกเราชาวพุทธนะครับก็มาทำบุญนะครับเป็นบุญรับพระสงฆ์องค์พระเจ้าเข้าพรรณาได้บุญหลายครับพุทธนาปอปอสาราครับจะได้บุญหลายนะครับ
คนเราเกิดวันเดียวกันปีเดียวกันแต่ชีวิตนั้นห่างกันราวฟ้ากับดินนะครับบางคนเกิดมาบนกองเงินกองทองแต่บางคนเกิดมาเป็นลูกเศรษฐีแต่บางคนนั้นเกิดมาเป็นยาจกนะครับแต่บางครั้งเกิดเป็นลูกเศรษฐีก็เป็นยาจกได้คนที่เกิดเป็นลูกยาจกกับกลายเป็นเศรษฐีก็มากมีอยู่ที่บุญบารมีที่เราทำนะครับเราทำสะสมเอาไว้นะครับด้วยบุญบารมีของพุทธศาสนาของเรานะครับฉะนั้นที่เราหลั่งไหลมาทำบุญวันนี้นะครับก็ได้ยินทางประชาสัมพันธ์จากทางวิทยุบ้างโทรทัศน์บ้างทางไลน์บ้างทางโทรศัพท์บ้างนะครับก็ถือว่าเป็นบุญที่พวกเราได้ยินนะครับถ้าได้ยินแล้วก็มาเราไม่นิ่งดูดายในการทำบุญนะครับบ้านใกล้ที่ติดกันบ้านใกล้เรียนเรืองนะครับเรามีพี่มีน้องนะครับก็ชวนชวนกันมานะครับครับคณะบ้านเชียงหมู่15ปุ๊บนาคำนะครับอาจารย์นวลสวรรค์แน่นหมายคุณธันนีแสนศิลานะครับคุณกวีวันสิทธิพงศ์คุณอ้อยสิทธิพงศ์คุณพิสมัยอะไรชาโคชาอะไรนี่มาลาบอกลาโคโทษนะครับขออภัยที่บางครั้งก็ตัวหนังสือสวยแต่คนอ่านเนี่ยอาจจะมองไม่ชัดเจนนะครับคุณดวงใจสะท้านมานดินนะครับคุณยนต์ปการัตแล้วก็คุณสมใจใหญ่โสมานังคุณสมจิตใหญ่โสมานังคุณอะไรนิวัฒน์ใช่ไหมกับนิวัฒน์ปการัตคุณตาลีชาลิสาคำชนทานนะครับแล้วก็คุณประภัยพันธ์นามหนูลายหินลายนะครับคุณยุพาพรแอปมันไว้นะครับคุณวานุนีนามหินลายคุณรัตนาร่าโหดีครับอันนี้คณะได้เงิน 3,825 บาทจ้าถูกให้ได้คุณหลายพี่น้องเฮาครับกำลังแรงไหลกันมากนะครับช่วงนี้ก็เป็นช่วงเวลาทำบุญนะครับเป็นเวลาที่ทำบุญนะครับทำบุญมาบูชาผ้าใจแล้วแต่ศรัทธาบูชาไม้บูชาครับคุณวัฒนาอภิญญาคุณสำโรงรุ่นอำเภอขุนแก้ว1,000บาทคุณปิยพรหวังปีชาชาญนะครับและครอบครัวนะครับ2,000บาทนะครับก็คงจะได้เอาลงตู้บริจาคไปเลยนะครับเงินส่วนนี้ที่ท่านบริจาคจะเก็บลงตู้บริจาคไปเลยตามกำลังศรัทธานะครับครับผมครับพ่อแม่ครูอาจารย์นะครับที่ไปนั่งแกมกับญาติโยมอยู่ใต้ร่มไม้นะครับกรุณาขอกราบนิมนต์มาฝั่งเตาวันออกของศาลานะครับจัดเต็มจัดเต็มไว้ให้อย่างดีเลยครับตรงที่โต๊ะนั่นเป็นโต๊ะกินข้าวของญาติโยมใต้ร่มไม้นะครับขอความกรุณาขอให้กราบนิมนต์ท่านย้ายมาอยู่ฝั่งทางทิศตะวันอะไรนะครับด้านตะวันออกของศาลานะครับขอกราบนิมนต์ทุกผู้นะครับที่อยู่ใต้ร่มไม้ด้านโรงครัวนะครับดูแล้วไม่เหมาะสมนะครับขอกราบนิมนต์ครับผมต่อเลยครับบูชาพระไตรนะครับถ้ามีข่าวอะไรก็แจ้งที่
กองอำนวยการที่ทรงบูชาพระไตรได้เลยนะครับส่วนไปพระสงฆ์ท่านก็จะดำเนินทางพิธีการไปนะครับถ้าท่านมีอะไรท่านก็คงจะแจ้งมาทางกองอำนวยการอีกครั้งหนึ่งนะครับหลวงปู่คำผิวสุวโนนะครับนามเดิมของท่านก็คือคำผิวอินประเสริฐนะครับท่านเกิดวันที่8กรกฎาคมพุทธศักราช2480นะครับปีฉลูนะครับอันนี้ท่านก็มีพี่น้องด้วยกันก็ทั้ง11คนนะครับหลวงปู่คำผิวเราเป็นบุตรคนที่4นะครับได้รับการศึกษาจบชั้นประถมศึกษาปีที่4นะครับท่านอุปสมบทนะครับเป็นบรรพชาคือเป็นสามเณรแล้วก็มาอุปสมบทเมื่อขณะอายุ20ปีเมื่อวันที่17กรกฎาคมพุทธศักราช2500นะครับซึ่งท่านได้ก็มรณภาพไปนะครับอายุของท่านก็80ปีนะครับส่วนพรรษาก็ได้60พรรษานะครับก็ได้แจ้งให้คณะญาติโยมที่เดินทางมาแต่ไกลได้รับทราบบางท่านก็อาจจะทราบแล้วบางท่านก็อาจจะยังไม่รับทราบยังไม่รู้นะครับก็แจ้งไปให้ท่านได้รับทราบว่าท่านนั้นอายุ80ปีนะครับแล้วก็พรรษาของท่านนั้นก็60พรรษานะครับบวชมาตั้งแต่เป็นสามเณรนะครับท่านก็ได้รับยศพระครูศาสนาอุปกรณ์หลวงปู่ปัญตาเนี่ยก็ถือว่าเป็นพระอุปชาให้ท่านนะครับเป็นผู้บวชให้ท่านนะครับท่านก็ท่านได้บวชมาตั้งแต่ปีพ.ศ. 2500ปีนี้ก็2560นะครับก็คงเป็น60พรรษานะครับถึงอายุของท่านนั้นก็80พรรษาแล้วนะครับครับท่านก็อยู่ในกาสาวพัฒน์มา60พรรษาเนี่ยก็ไม่ใช่น้อยต้องเป็นเรียนนะครับทำแต่ปาฏิมาโดยตลอดนะครับท่านก็ได้ไปจำพรรษาอยู่ที่วัดป่าวัดดาด3พรรษานะครับวัดป่าหนองแตงหนองอซอ6พรรษานะครับแล้วก็กลับมาจำพรรษาที่วัดวัดดาดอีก4พรรษานะครับวัดสุภาวราวาสจันทบุรีอีก3พรรษานะครับแล้วก็วัดป่าเสาเล้าหนองอซออีก2พรรษานะครับท่านก็เดินทางไปจำวัดเดินธุดงค์นะครับตั้งแต่ยังคงเป็นหนุ่มนะครับก็ไปวัดศรีพนมจังหวัดสกลนครก็3พรรษานะครับวัดป่าศรีพนมก็อยู่ไม่ไกลจากวัดป่าศรีวิไลนะครับก็ทางบ้านกุฎิเข้าไปบ้านหนองกุงใกล้ๆเนี่ยนะครับประมาณสักถ้าไปก็ประมาณสัก10กิโลนะครับก็คงจะถึงวัดป่าศรีพนมจังหวัดสกลนครนะครับวัดป่าเกี้ยวชุมพลจังหวัดสกลนครนะครับก็ไม่ไกลก็ทางเข้าไปบ้านขามนะครับเป็นจังหวัดสกลนครก็อยู่2พรรษานะครับและท่านก็กลับมาจำวัดประจำอยู่ที่วัดป่าศรีวิไลอำเภอหนองหานวัดปัจจุบันที่เราอยู่ขณะนี้นะครับและครับก็ฝ่ายประชาสัมพันธ์เองก็พูดได้หมดนะครับขอให้ได้บอกนะครับได้บอกกล่าวฝ่ายประชาสัมพันธ์เราสามารถประชาสัมพันธ์ไปได้ทุกหน่วยงานนะครับที่เดินทางมาท่านนายอำเภอหนองหานนะครับขอเรียนท่านว่าเมื่อท่านเดินทางมาถึงแล้วหรือคณะของท่านมาถึงแล้วก็ขอความกรุณาท่านได้ประสานกับท่านนายอำเภอได้มาปรึกษาหารือกับพิธีการต่างๆกับคุณพ่อบุญธรรมเราด้วยนะครับฉะนั้นทางคณะเลขาทางผู้ติดตามของท่านนายอำเภอหนองหานเรานะครับถ้าใครรับทราบนะครับตอนนี้ก็ถือว่าเป็นเวลาที่ถือว่าไม่เหลือมากหรือไม่เหลือน้อยแต่ก็พอปรึกษาหารือกันได้พ่อบุญธรรมนะครับท่านมีพิธีการต่างๆจะต้องลำดับขั้นตอนต่างๆเพราะว่าเป็นไปพระราชทานนะครับครับก็ขอเรียนเชิญนะครับถ้าท่านนายอำเภอหนองหานที่ท่านเดินทางมาถึงแล้ว
ก็มาพบท่านพ่อคุณธรรมที่เทศกองรายการท่าใจนะครับหรือถ้าท่านยังไม่มานะครับก็ขอเรียนไปทางท่านเลขาของท่านนายอำเภอหรือว่าผู้ติดตามได้ประสานไปทางนายอำเภอนะครับให้ท่านกรุณานะครับได้มาปรึกษาหารือเกี่ยวกับพิธีการต่างๆที่เราจะเริ่มดำเนินการนะครับตามขั้นตอนต่างๆเพราะว่าต้องได้รับความร่วมมือจากหลายฝ่ายนะครับเพื่อไม่ให้พิธีการต่างๆนั้นสะดุดนะครับเพราะว่าเป็นพระราชทานเพลิงนะครับดังนั้นเราจะทำไปตามกำหนดการเวลาหมายกำหนดการรับสั่งมานะครับดังนั้นทุกอย่างจะต้องเรียบร้อยนะครับดังนั้นฝ่ายเตรียมงานต่างๆที่ได้รับคำสั่งจากท่านนายอำเภอหนองหานนะครับก็ให้ปฏิบัติหน้าที่ของท่านนะครับครับก็ไม่เป็นไรนะครับก็ในเมื่อท่านข้อบุญขอมาก็ขออภัยในส่วนหนึ่งนะครับครับก็ไม่เป็นไรนะครับในส่วนนี้นะครับทางพุทธศาสนิกชนของเรานะครับก็ขอฝากไปทางญาติพี่น้องที่เดินทางมาจากทั่วสารทิศนะครับตอนนี้ก็เป็นเวลาที่เหมาะสมนะครับจาก9 นาฬิกาไปจนถึงเที่ยงนะครับก็อากาศดีวันนี้ฝนไม่ตกแดดก็ไม่ร้อนจนเกินไปนะครับก็พอทนได้นะครับพวกเราศาสนาพุทธนะครับเราต้องมีความอดทนอดกลั้นนะครับต่อธรรมชาตินะครับที่เกิดขึ้นนะครับฉะนั้นก็ตอนนี้ก็แขกผู้มีเกียรติแล้วก็ผู้ศึกษานิกชนก็กำลังหลั่งไหลมาบูชาพระไตรเพื่อไปอาสักการะพระศพของหลวงปู่นะครับหลวงปู่คำผิวเราที่ท่านได้มรณภาพไปนะครับก็ตั้งกุศลตั้งแต่วันที่2มาสวดพระอภิธรรมมาตั้งแต่วันที่4นะครับก็เริ่มมาเรื่อยๆก็เป็นเวลา15 วันนะครับวันนี้ก็ถือว่าเป็นวันสุดท้ายที่เราจะส่งดวงวิญญาณของหลวงปู่กับผิวเรานะครับไปสู่สุคติในขึ้นตะวันนะครับขอขอบคุณนะครับคุณพ่อนายกนะครับที่ได้นำกำหนดการมาให้จะได้แก้ให้แก่ผู้มีเกียรติผู้ศึกษานิกชนที่เดินทางมาบางท่านก็เพิ่งมาถึงบางท่านก็มาแต่เช้านะครับก็พิธีการต่างๆเราก็จะเริ่มในช่วงตั้งแต่บ่ายโมงเป็นต้นไปนะครับครับวันอาทิตย์ที่17 กันยายนพุทธศักราช2560นะครับเวลา7 นาฬิกาที่ผ่านมาก็ได้ทำบุญตักบาตรถวายพระตาหารแด่พระภิกษุสงฆ์และสามเณรก็ถือว่าเป็นเวลาที่ผ่านไปแล้วนะครับตอนนี้ก็อยู่ในเวลา10 นาฬิกา 30 นาทีพระสงฆ์จำนวน10 รูปสวดมาติกาบังสุภุตนะครับก็คงดำเนินไปแล้วก็ตอนนี้เวลามันก็จะล่วงมาจนถึง11 นาฬิกาแล้วครับช่วงนี้ก็ปล่อยให้ทางพุทธศาสนิกชนของเราได้บูชาพระไตรบูชาพระไตรแล้วก็ไปบูชาถวายแก่พระสงฆ์ของหลวงปู่ปันผิวเรานะครับอธิษฐานเอานะครับเพื่อนว่าบุญบุญนี่พวกนี้ใช้ปัจเจกมันก็แตกออกขาดผู้ไม่พากาคือเฮาจิตเขาใช้จิตมันก็ยิ้มมันก็ไปยิ้มฟองผู้นั้นผู้บอกินคือแปลนี่ผ้าเนี่ยหอมหัวผ้าลูกหอมแปลแต่ว่าการเป็นบุญก็เป็นกันแน่พี่น้องเฮาการเป็นบุญนี่คือผู้ใดเห็นผู้นั้นได้ครับเล็กหน่อยก็ได้เล็กร้ายก็ได้แต่แปลแต่ผ้านะครับเฮาแปลเงินเอาไว้ไว้เห็นบุญครับเอาไว้ให้เวลาเช็คไข่ได้ช่วยน้ำเวลาใส่ใจน้ำนะครับแล้วก็เอาไว้พักบุญเพื่อฟังไว้เพื่อคืนสัตว์พี่นะครับนั่นเพื่อเอาไว้ให้องค์พุทธศาสนาของเข้าให้นุ่งเครื่องเหลือเดือบต่อไปเข้าร่วงรับจากโลกนี้ไปเข้ากับที่ได้ได้ทุนเก่าของเข้าบางคนว่าเกิดมาเป็นอย่างที่บอกเพื่อกันบางคนเกิดมาเป็นอย่างที่สวยบางคนเกิดมาเป็นอย่างที่รอบางคนเกิดมาเป็นอย่างต้องกำกายจะเป็นคนพิการเพื่อบุญประชากรเข้าบอกท่านได้เห็นไว้นะครับเข้าเห็นเอาไว้
จาเอาไว้อธิษฐานเอาไว้สะสมเอาไว้เรื่อยๆครับก็แม่นว่าสีเทียวทั้งใจเบิดตัวได้บุญก็ได้ครับเพื่อหน้าเมื่อไหร่จะให้หน้าเฮ้านะครับไหลจากให้หน้าไหลลงไปเป็นทองไหลจากทองลงไปเป็นหวยไหลจากหวยลงไปเป็นแม่น้ำไหลจากแม่น้ำลงไปสู่ทะเลนะครับดังนั้นทุกทีทุกยามมันก็เป็นไปโดยธรรมชาติครับที่ดินคนเฮ้ากับที่จะเกิดมากก็เป็นไปตามธรรมชาติแต่ที่เฮ้าเกิดมาแล้วเฮ้าก็ต้องเฮ็ดบุญนะครับเฮ็ดบุญเฮ็ดกุศลสะสมเอาไว้เพื่อเป็นบารมีของตัวเจ้าของเองนะครับอธิษฐานเอานะครับจากนั้นจุ่มไปกันได้พุทธศาสนิกชนนะครับเพื่อจะเดินทางมากก็จะเป็นงานตักตาระดับก็จะเป็นงานโบสถ์งานนั้นก็แล้วแต่นะครับประเทศไทยของเข้าจะถือว่านับถือศาสนาพุทธเป็นส่วนมากครับเพราะนั้นการอธิษฐานเอาด้วยความเชื่อนะครับด้วยความเชื่อความศรัทธาที่เรามีนะครับก็ถือว่าเป็นสิ่งที่ดีครับเป็นสิ่งที่ดีทำสิ่งที่ดีทำดีทุกวันชีวิตก็จะดีเองนะครับครับก็คงจะเป็นเวลา13นาฬิกาก็คงแสดงพระธรรมเทศสนาการหนึ่งนะครับจากพระคุณเจ้าได้ยินว่าที่ท่านเดินทางมาก็สนใจนะครับข้อบุญธรรมให้คนแจ้งว่าพระคุณเจ้าที่จะมาแสดงพระธรรมในวันนี้ก็ถือว่ามาไกลนะครับดังนั้นพุทธสถานที่ประชาชนของเราก็คงจะได้สลับขับฟังนะครับเพื่อเป็นแนวทางในการดำเนินชีวิตนะครับเอาเวลา14นาฬิกาเดี๋ยวก็คงพระสงฆ์ก็คงสวดมาติกาบางสุกุลนะครับถ้าไปจะเป็นพิธีทางพุทธศาสนานะครับแล้วก็เวลา15นาฬิกาครับคณะก็จะอัญเชิญที่พระที่เพลพระราชทานที่เดินทางออกจากที่ว่าการอำเภอหนองหานนะครับก็คงจะเดินทางมาในเวลา15นาฬิกานะครับ15นาฬิกา30นาทีนะครับคณะเจ้าภาพแล้วก็ทีมงานผู้ติดหลายก็ต้องเข้าแถวรับที่พระเพลพระราชทานที่เดินทางมาจากอำเภอหนองหานนะครับที่จริงเธอพระราชทานนั้นมาถึงแล้วนะครับเอาไปเก็บรักษาไว้ที่วัดการอำเภอหนองหานนะครับเอาครับคุณเดี๋ยวมานี่อย่าพึ่งไปโซจีดาอะไรหนึ่งไทยยักษ์โซจีดาคุณโซจีดาไทยยักษ์500บาทแล้วก็นมอะไรหนึ่งนมน้ำพัดทิพย์พยาไรใช่ไหมทิพยาไร500บาทจ้าตูนเอาไปใส่กล่องเองนะครับเอาไปลงกล่องเลยนะครับเอาไปลงกล่องยื่นลงที่กล่องเลยนะครับครับก็ขอขอบคุณนะครับผู้มีจิตศรัทธาทำบุญร่วมนะครับเพื่อบูชาพระรัตนตรัยของเราบูชาบุญพุทธศาสนานะครับเงินทุกบาททุกสตางค์นะครับเอาคงจะไม่ไปไหนก็คงมาบำรุงที่วัดของเราอนุโมทนาสาธุแล้วก็ไปลงที่กล่องนะครับกล่องบริจาคได้เลยนะครับสาธุขอให้ที่บุญวาสนาหลายๆเกิดต่างๆให้สวยงามให้รับให้ด้วยบารมีคุ้มครองคุ้มครองพุทธธรรมประสงค์ตกฟ้ารักษาครับครับก็เวลา 15:40 นาทีนะครับก็คงจะมีรถคณะอันเชิญพระเพลิงพระราชทานเดินทางมาถึงบริเวณวัดนะครับเพื่อจะทำพิธีนะครับก็อันเชิญพระเพลิงพระราชทานขึ้นสู่เมรุนะครับที่หลวงปู่กับผิวเราได้รับสารไปก็จะมีสำนักพุทธจังหวัดอุดรธานีนะครับได้อ่านหมายรับจำครับแล้วก็อาประกาศเกียรติคุณของพระครูภาวนาปัญญาโสพลโดยย่อๆครับก็คือหลวงปู่คำผิวเรานี่แหละนะครับอาประวัติของหลวงปู่คำผิวเรานะครับครับผมหลวงปู่บังซ่านะครับอยู่ในนอก
ขึ้นไปบนศาลาทั้งสองหน่อยนะครับพระธาตุอยู่ไหนนอกในจิมบอเดี๋ยวแล้วไปลงที่หีบเลยนะครับที่กรอบบริจาคเลยครับอย่างนี้เลยเอาไว้เดี๋ยวให้ใส่กองเอาไว้นะครับแล้วก็ไปลงที่กรอบบริจาคได้เลยนะครับก็จะมีคณะกรรมการนะครับมาเปิดกรอบบริจาคนะครับบอกเจ้าหลักประกาศทำผู้ออกกับพี่ว่าใส่ว่าได้ครับหาได้ไหมมาถึงครับอันนี้ก็เวลา16 นาฬิกานะครับก็คงจะทำพิธีประกอบพิธีกราบแล้วก็วางดอกไม้จันทร์ก็คงจะเสร็จพิธีนะครับอันนี้ก็แจ้งพอคร่าวๆนี่คณะผู้ประสานที่เป็นคนของเราได้รับทราบนะครับว่าในส่วนนี้วันนี้นะครับเราจะได้ทำ